ัสดีครับสวัสดีค่ะได้เวลาอัปเดตข่าวบันเทิงกับนายเอ็นเตอร์เทนวีคเอนด์แล้วนะฮะคุณผู้ชมครับวันนี้ฮะอยู่กับผมไทยรณชัยสิริคันครับแล้วค่ะภัทรวีบุญประเสริฐครับผมก็กำลังจะทักทายอยู่ว่าเอ๊ะที่ฝนเปลี่ยนไปไอ้ฉันเองฝนตอนนี้เป็นเริงล่าอยู่ที่ไหนเวียดนามเวียดนามเป็นสาวเวียดอยู่ตอนนี้ครับผมจ้าเอาข่าวแรกกันหน่อยนะคะออกสตาร์ทกันเลยค่ะเรื่องราวของ2หนุ่มสาวนะคะครับเต๋อฉันทวิทย์กับแต้วณัฐพรของเต๋อนี่ก็จะเป็นเรื่องความรักจ้าแต้วณัฐพรเป็นเรื่องงานเป็นลักษณะงานเข้าจะร่วมหุ้นทำผลิตภัณฑ์อาหารเสริมร่วมกับดีเจมะตูมและต้นหอมสกุลตลาได้แค่5เดือนแต่บอสสาวคนสวยแต้วณัฐพรก็เจองานหินเป็นรายวันไม่ว่าจะเป็นผลกระทบจากการที่เจ้าหน้าที่เร่งกวาดล้างผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเถื่อนจนเจ้าตัวยอมรับว่าทำให้แผนการตลาดต้องชะงักและถึงจะยืนยันผ่านสื่อว่าสินค้ามีคุณภาพถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างก็ยังไม่ไหวถูกโจมตีว่าเป็นธุรกิจลูกโซ่พอได้กำไรก็เทตัวแทนไม่ส่งสินค้าให้ค่ะคือการโพสต์มันก็เป็นแค่แบบจะสวดอ่ะมันเป็นแค่คำพูดอะไรอย่างเงี้ยถ้าแบบมีข้อติหรือว่ามีอะไรที่อยากจะเคลมคือเราก็ยินดีเพราะว่ามันไม่ใช่แค่ว่าแบบเป็นข้อเสียแต่ว่ามันก็จะทำให้เราก้าวไปสู่การปรับปรุงที่ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้ามีหลักฐานแต่ว่าก็น่าจะออกมาชี้แจงกันหวานจนสาวๆค้อนประเทศขนลุกขนพองต้องยกให้ลุงเต๋อฉันทวิทย์เพราะนอกจากจะไม่หึงไม่หวงที่น้องลิงใหม่ดาวิกาใส่ชุดว่ายน้ำสีแดงสดโพสต์ท่าอวดความเซ็กซี่ลงอินสตาแกรมตอนไปเที่ยวทะเลกับเพื่อนสาวนอกวงการแล้วยังออกปากชมผ่านสื่อว่าเป็นการใส่ชุดว่ายน้ำที่ทั้งสวยทั้งน่ารักที่สำคัญไม่ว่าจะทำอะไรขอแค่น้องใหม่มีความสุขพี่เต๋อก็มีความสุขตามไปด้วยจ้าน่ารักดีนะครับผมว่าเป็นชุดว่ายน้ำที่ก็เป็นส่วนผสมระหว่างความสวยและความน่ารักผมรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ถ้าสมมติว่าเขารู้สึกสบายใจหรือเขาสิ่งที่ทำให้เขามีความสุขมันก็ดีนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วถ้าเขาทำอะไรที่มีความสุขมันก็ความสุขมันจะส่งผลต่อคนรอบข้างให้มีความสุขเหมือนกันลิมิตก็คืออย่าใส่ชุดว่ายน้ำไปเดินสยามอะไรอย่างเงี้ยเท่านั้นเองครับก็ใส่ให้แบบเหมาะกับสถานการณ์เราไปทะเลจะให้แบบว่าเหมือนแบบขายาวยีนมันก็ไม่สะดวกสบายใช่ไหมล่ะส่วนเรื่องที่สายสืบโซเชียลแอบไปส่องมาว่าจนป่านี้สาวใหม่ยังไม่ follow Instagram ของเต๋อทั้งที่ฝ่ายชายประกาศชอบดังทั่วบ้านทั่วเมืองหนุ่มเต๋อก็สตรองตอบชิวๆว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องสำคัญอะไรเพราะทุกวันนี้รู้จักกันในชีวิตจริงมากเกินกว่าเรื่องราวในโลกโซเชียลแล้วล่ะค่ะคือจริงผมว่าอันนี้มันเป็นเรื่องแบบส่วนบุคคลมากๆเลยครับคือมันไม่ได้มีผลต่อแบบว่าความสัมพันธ์ในชีวิตจริงอะไรอย่างนี้เลยสำหรับผมก็รับรู้ทุกเรื่องที่แบบเวลาเขาแบบมีอะไรเขาก็มาเล่าให้ฟังอะไรเรารู้จักกันในชีวิตจริงก็มันเกินกว่าความเป็นโซเชียลไปแล้วอะถึงจะไม่ follow Instagram แต่ดุงเต๋อเขาก้าวหน้าไปเจอพ่อแม่ของทั้งสองฝ่ายแล้วนะจ๊ะแถมคุณแม่สุดที่เลิฟก็ยังเอ็นดูสาวใหม่มาอีกด้วยละค่ะนี่เป็นไงล่ะเห็นไหมความรักดีโซเชียลไม่ต้องอินสตาแกรมไม่ต้องฟอลโล่เพราะหัวใจนี่เขาฟอลโล่กันอยู่แล้วนี่สุดยอดไหมผสมการตรงไงนี่เป็นอินเนอร์เลยนะเนี่ยไม่ใช่น่ารักจริงๆนะฮะลุงเต๋อเอาไปกันต่อฮะเรื่องความรักยังไม่หมดนะฮะเพราะว่าเรามีข่าวดีของดีเจชาวๆมาฝากกันนะครับผมรวมถึงหมอดูที่ทำนายว่าสาวแพทเนี่ยจะมีสามีใหม่จริงดิใช่หรือเปล่าเดี๋ยวไปติดตามพร้อมกันฮะโอเคเดี๋ยวกูเอาเรื่องนี้ก่อนซีสิวัตรเรื่องย้ายช่องย้ำชัดว่าโบกมือลาวิกหมอชิดด้วยดีค่ะพระเอกมากฝีมือซีสิวัตรหลังอยู่ภายใต้ชายคาบ้านหลังนี้มานานกว่า16ปีโดยย้ำชัดไม่มีปัญหากับอดีตต้นสังกัดแต่แค่อยากผันตัวเป็นนักแสดงอิสระที่เลือกรับงานได้เองโดยไม่ต้องถูกตีกรอบรวมถึงอยากมีเวลาอยู่กับสีภรรยาเอมมี่กลิ่นประทุมมากขึ้นก่อนคุยฟุ้งตั้งแต่บินเดี่ยวก็มีผู้จัดละครส่งบทมาให้เลือกเพียบยันภรรยาไม่ได้แนะนำให้โพไปซบช่องวันแค่ชิมลางเบาๆด้วยงานพิธีกรก็เท่านั้นเองค่ะจริงๆแล้วผมเป็นคนเลือกนะครับเขาไม่ได้เลือกผมเลยเพราะฉะนั้นวันนี้พอผมเป็นอิสระแล้วมีช่องทางมีโอกาสมามันก็ผมก็เป็นคนเลือกพวกเขานั่นแหละครับว่าใครเป็นมืออาชีพและใครที่ดีพอในการที่ผมจะทุ่มเทแรงและเวลาด้านพิธีกรเซเลบแห่งรายการตกมันบันเทิงสุดสัปดาห์อย่างแพทณปภาก็รีบออกมาชี้แจงเป็นการด่วนหลังหมอดูชื่อดังฟันธงว่าดวงชะตามีเกณฑ์จะมีสามีใหม่ภายในปีหน้าค่ะมีไหมว่าความรู้สึกเหงามีแบบมองหาคนอื่นไหมหรืออะไรเงี้ยแพทบอกว่าไม่มีเลยคือตอนนี้สิ่งเดียวที่แบบเป็นจุดโฟกัสของแพทคือครอบครัวแล้วก็ลูกซึ่งถ้าแพทเนี่ยสามารถประคองในสิ่งที่มันเป็นตรงเนี้ยไปได้ผ่านพ้นไปจนถึง62ได้แบบเนี้ยมันก็อาจจะเป็นคู่แท้กันจนแบบปั้นปลายชีวิต
ส่วนดีเจสายหาชาวชาวชาวลิตก็แย้มข่าวดีเตรียมควงแฟนสาวนักธุรกิจชาวลาวเบียทราสายเข้าประตูวิวาห์เดือนกันยายนปีหน้าหลังคบหาดูใจกันมา5ปีค่ะอาจารย์เชียงเขาให้แต่งปีนี้แต่พี่ชาวว่าดูดวงแล้วอาจารย์เขาบอกว่าถ้าเลิกเนี่ยปีหน้าจะดีที่สุดแล้วก็ปีหน้าจะมีน้องด้วยเนี่ยก็จะดีมาก5ปีมันพิสูจน์แล้วว่ามันลงตัวด้วยทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ด้วยนิสัยด้วยอะไรด้วยมันไปด้วยกันได้ครับมันเหมือนกับเคมีมันมาพอดีกันนะและถึงจะมีดีกรีเจ้าชู้ตัวพ่อติดตัวแต่ชาวๆคุยฟุ้งว่าครอบครัวฝ่ายหญิงไฟเขียวเต็มที่เพราะใช้ความจริงใจพิสูจน์ตัวเองแต่ยังไม่วายหยอดว่าถึงจะถอดเขี้ยวเล็บแล้วแต่ก็กดปุ่มงอกใหม่ได้เสมอนะจ๊ะไปต่อกันที่พระเอกเฟิร์สเอกพงศ์คนนี้นะฮะวิวาฟ้าแลบด้วยแน่นอนแล้วตอนนี้เขามีความสุขดีใช่ไหมมีความสุขดีความรักมีความสุขดีทุกอย่างมีความสุขดีแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มีการวิวาฟ้าแลบมันก็ต้องเกิดคำถามสำคัญนั่นก็คือท้องป่องก่อนแต่งหรือเปล่าจ๊ะซุ่มเงียบจูงมือแฟนสาวนอกวงการหมูการซินีเข้าประตูวิวาห์อย่างเรียบง่ายไปเมื่อวันที่27เมษายนที่ผ่านมาพระเอกผิวเข้มเฟิร์สเอกพงศ์ก็เปิดใจถึงชีวิตคู่หลังแต่งงานว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงจากเดิมมากนักแค่ต้องตั้งเป้าหมายในชีวิตให้ชัดเจนขึ้นเพราะมีครอบครัวต้องดูแลส่วนที่หลายคนสงสัยว่าที่แต่งแบบเงียบๆเพราะหวานใจป่องก่อนแต่งหรือเปล่าเจ้าตัวก็ตอบให้ไปคิดเอาเองอย่างนี้ล่ะค่ะอ๋อท้องก่อนแต่งหรือเปล่าก็น่าจะมีข่าวดีเร็วๆนี้ครับเดี๋ยวพี่ไปนับย้อนกันเอาเองแล้วกันนะเห็นเพื่อนๆเขามีกันได้ไปเลี้ยงหลานได้อะไรเงี้ยก็ก็วางแผนอยากมีถามว่าอยากมีผู้หญิงผู้ชายเหรอก็ส่วนใหญ่ก็ที่บ้านก็อยากจะมีผู้ชายมันก็โอเคเป็นครอบครัวก็แฮปปี้ดีอะไรดีอย่างน้อยเราก็มีคู่ชีวิตมีเพื่อนคู่คิดหนุ่มเฟิร์สย้ำชัดนะคะว่าหลังแต่งงานก็ยังขอเมคมันนี่ทำงานในวงการบันเทิงต่อไปส่วนแผนฮันนีมูนน่ะยังไม่มีแต่อาจจะเป็นทริปเปลี่ยนบรรยากาศในประเทศเบาๆแทนค่ะพูดถึงเรื่องความรักเราไปต่อกันเรื่องความรักแบบจัดเต็มจัดหนักเลยดีไหมรวมรักของคนบันเทิงในสัปดาห์นี้มีคู่ไหนกันบ้างรับรองว่าคุณผู้ชมนะอิจฉาตาร้อนแน่นอนกลิ่นความรักหอมฟุ้งตลบอบอวลข้ามซีกโลกไปเลยก็พระเอกมาสเข้มเบียร์สุกลวัตรเล่นหอบผิวของรักแทงใจเป็นหมวกแบรนด์เนมสุดเท่ที่หวานใจสาวเบลล่าราณีให้ไว้เป็นของขวัญวันวาเลนไทน์ใส่ติดตัวไว้แทบจะตลอดทริปที่ไปที่อเมริกาทำคนให้อย่างสาวเบลล่ายิ้มหน้าบานไม่หุบเลยละจ้าไม่ใช่อวดหรอกอาจจะเอาหมวกไปใบเดียวหรือเปล่าอันนี้เราไม่รู้จริงๆค่ะใช่แต่ว่าคือพี่เขาก็มีบอกแล้วว่าขอใส่ไปอเมริกานะอาจจะดุยหน่อยอย่างเงี้ยเราก็บอกโอเคเต็มที่เลยค่ะอย่างน้อยของเราก็ไม่ถูกหมกไว้ในตู้ค่ะเขาใช้ของเราบ่อยไหมพี่เวียของเยอะมากค่ะกว่าจะเปลี่ยนมาถึงของเราก็ใช้เวลาเหมือนกันค่ะทริปนี้ก็ทริปใบเดียวทั้งทริปอันนี้เราไม่แน่ใจค่ะน่าจะนะคะหวานไม่แพ้การตั้งคู่รักต่างรุ่นจุ๋ยวรัฐยากับหวานใจหนุ่มพุทธ พุทธิชัยหลังจากถือเคล็ดมาพักใหญ่ล่าสุดก็ควงกันมาประกาศข่าวดีเตรียมลั่นระฆังวิวาห์16พฤศจิกายนนี้ที่โรงแรมโอเรนเต็นแถมหลังแต่งทั้งคู่ยังอยากมีทายาททันทีอีกด้วยค่ะคือผมเป็นคนชอบเด็กอะไรเงี้ยครับจุ๋ยก็ชอบเด็กอะไรเงี้ยครับเรามีครอบครัวพี่โอปอพี่โอ๊กอะไรเงี้ยที่เราจะเข้าไปดูอลินดาลันแบบบ่อยมากแล้วเราก็รู้สึกว่าถ้าเกิดวันนึงเราได้แต่งงานกันปั๊บเราก็อยากจะมีลูกเลยเรื่องร่างกายเราก็ไม่รู้อะค่ะว่ามันจะเป็นยังไงแต่ว่าถ้าเกิดร่างกายเราพร้อมแล้วแบบถ้าพอเปิดปุ๊บเข้ามาปั๊บก็จะเป็นอะไรที่โชคดีมากๆด้านพระเอกหนุ่มหน้าใสอย่างมาริโอ้เมาเรอร์ที่ถูกตราหน้าจากหวานใจคนสวยจันจิราว่ายังไงยังไงก็ไม่มีวันเข้าใจที่ตนต้องพึ่งมีดหมอเสริมความสวยเนื่องจากหน้าหนุ่มโอ้หล่อเล้าเป็นทุนอยู่แล้วทำเอาหนุ่มโอ้ถึงกับออกปากยอมรับว่าสั่งเบรกเรื่องอัพหน้าใหม่ของหวานใจจริงที่ทำไปก็เพราะเป็นห่วงแถมยังพอใจในความสวยของแฟนสาวอยู่แล้วด้วยไม่จำเป็นต้องทำเพิ่มเลยสักกันนี้แหมหวานซะก็มีบอกเขาบอกครับแต่ผมก็จะพยายามห้ามก็ไม่ได้ขอครับเขาก็แค่เล่าให้ฟังอ๋อครับก็ผมก็ไม่ได้อะไรครับก็แล้วแต่คนแบบความสมัครใจหรือว่าความชื่นชอบหรือว่าเรียกว่าอะไรครับความสุขครับความสุขของคนผมว่าโอเคครับไม่ต้องทำครับแหวกไหว
ความหวานทำกลางกระแสดราม่าเป็นใครไปไม่ได้นอกจากนางเอกสาวขวัญอุษามณีหลังถูกชาวเน็ตถล่มเละเมื่อครั้งให้สัมภาษณ์ถึงหลอดหมื่นล้านชาวอังกฤษเจมส์พาลัมโบแบบดีดาทั้งที่พึ่งน้ำตาตกเพราะสะบั้นรักกับก๊อฟพิชยาได้แค่ไม่กี่เดือนแถมยังเหมือนกลืนน้ำลายตัวเองเพราะก่อนหน้านี้ยืนยันมาตลอดว่ากับหลอดน่ะแค่พี่น้องทำเอาสาวขวัญร้อนตัวเอ้ยทนไม่ไหวต้องรายยาวระบายความรู้สึกผ่านอินสตาแกรมยาวเหยียดพอตั้งตัวได้ก็ปิดปากเงียบไม่ขอพูดถึงเรื่องความสัมพันธ์กับท่านหลอดอีกใครอยากรู้ต้องไปถามฝั่งผู้ชายเอาเองนะจ๊ะเสียใจนะคะแต่ขวัญคิดว่าเราเลือกที่จะรับฟังคนมากกว่าถ้าเกิดเขาเป็นคนที่ดีพอเขาคงไม่ใช้คำพูดหรือกิริยามารยาทแบบนี้ในแบบที่สาธารณะหรอกมันพัฒนาไปขึ้นเยอะกว่าเดิมก็ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็พัฒนาไปตามกาลเวลาค่ะแต่ว่าขอไม่บอกขอไม่พูดขอไม่เอ่ยละกันก็พูดสั้นๆกระชับว่ามีความสุขดีสวยไม่มีที่ติสวยจนสาวแท้ต้องยอมซีโร่ราบมีหรือว่าคุณแม่ขวัญใจชาวสีม่วงอย่างปอยตรีชดาจะครองสเตตัสโสดไว้ได้นานเพราะล่าสุดเจ้าตัวยอมรับแล้วว่ากำลังอินเลิฟสุดๆกับหนุ่มตีนักออกแบบเฟอร์นิเจอร์ชาวฮ่องกงที่รู้จักกันมานานปีกว่าแหมไม่สวยจริงทำไม่ได้นะจ๊ะบอกเลยเป็นคนที่เจอกันร่วมงานกันแค่นั้นเองอะค่ะช่างหน้าช่างผมปอยที่ไปกับปอยทุกคนก็พาไปกินข้าวมาด้วยหมดแล้วทุกคนให้ผ่านหมดเลยนะคะปอยชอบเขาที่ตรงไหนล่ะคะเขาก็เป็นคนที่ไม่ได้มาเร่งรัดอะไรปอยนะคะแล้วก็เป็นเหมือนเพื่อนกันแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเขาก็ให้เกียรติเราดีอย่างเงี้ยค่ะก็เท่ดีเอ๊ว่าแต่กลับเมืองไทยคราวหน้าจะได้เห็นควงหวานใจสุดหล่อคนนี้มาเปิดตัวให้สาวแท้สาวเทียมได้อิจฉาบ้างมั้ยเนาะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวรอไปกันต่อที่ปัญหาที่เป็นปัญหามาหลายอาทิตย์แล้วเนาะสำหรับคนบันเทิงนะฮะที่ได้รีวิวสินค้าไม่มีอย.ครับค่ะแล้วล่าสุดนะคะคุณผู้ชมพิธีกรรุ่นใหญ่วัย63พี่ม้าอรณภาค่ะซึ่งก็เป็นหนึ่งใน59รายชื่อที่เคยรีวิวสินค้าในเครือบริษัท Magic Skin ซึ่งไม่ผ่านมาตรฐานนะคะแล้วก็มีการสวมอย.ปลอมก็ได้เดินทางเข้าให้ปากคำต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจที่กองบังคับการปรับปรามถนนพหลโยธินค่ะครับพี่ม้านี่ก็เขาให้ปากคำถึง2ชั่วโมงเลยนะฮะก่อนที่จะออกมาเปิดใจกับสื่อมวลชนว่าตอนนี้ก็รู้สึกเครียดเครียดนะเนาะนะฮะแล้วก็ยอมรับว่ารีวิวสินค้าเมื่อปีก่อนได้ค่ารีวิวอยู่ 20,000 กว่าบาท 20,000 บาทเองนะคะครับนะฮะซึ่งก็รีวิวอย่างเดียวไม่ได้ทดลองใช้เลยนะครับก็อาจจะเจอกับข้อหาหลอกลวงผู้บริโภคได้นะครับแต่ก็เป็นการหลอกลวงแบบไม่รู้นะเพราะว่าข้างกล่องเขาก็มีอย.อยู่แล้วด้วยครับซึ่งจากนี้ไปก็แล้วแต่ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยจะจัดการยังไงต่อไปนะคะครับทีนี้สำหรับคนบันเทิงในกลุ่ม1และกลุ่ม2ที่ทางตำรวจเนี่ยกำลังเรียกกันอยู่นะคะอย่างเช่นก็มีกุ๊บกิ๊บมากกี้ป๊อกภัสรกรก้อยรัชวินโฟสกลรัตน์ก็เดี๋ยวมีคิวให้ปากคำเร็วๆนี้ค่ะครับก็เป็นเรื่องเป็นราวกันใหญ่โตแล้วก็ออกข่าวไม่เว้นแต่ละวันเลยนะคะใช่แล้วนะฮะเดี๋ยวติดตามกันต่อไปถ้ามีอะไรคืบหน้าทางในเอ็นเตอร์เทนจะเอามาให้ได้รับชมกันก่อนใครแน่นอนนะครับนะครับไปมามองกันต่อนะครับวันนี้มีเพลงเพราะๆจาก3ศิลปินมาฝากกันรับรองว่าเพราะสุดใจเลยเมาหมอยใจเจ้าใครเขาแบบไม่อยากจะเมาอ่ะขอบคุณที่ซ้ำเติมจุดเดิมที่เคยเจ็บเจ็บแบบเดิมที่เคยเจอมาก่อนเสียงเพราะไม่เคยเปลี่ยนเลยละจ้าสาวน้อยมาตาระดับดาวที่บุกมาโปรโมทซิงเกิลใหม่ช้าๆซึ้งๆกับเพลงซ้ำเติมของรุ่นใหญ่ธเนศวรากุลุเคราะห์ที่เอามาคอฟเวอร์ใหม่ด้วยสไตล์ที่แตกต่างจากเดิมอย่างสิ้นเชิงแถมยังจัดเต็มความดราม่าด้วย MV ฉบับไตรภาครวมกับอีก2เพลงที่ปล่อยออกมาก่อนหน้านี้คือเพลงทนได้ทุกทีและรักเธอให้น้อยลงจะเด็ดขนาดไหนหาดูกันเองนะจ๊ะติ่งจริงกับแมวอะส่วนหนุ่มวิกเตอร์ชัชวิทย์ก็มีซิงเกิลใหม่เหมือนกันคือเพลงติดใจที่เจ้าตัวโชว์ฝีมือแต่งเองทำ MV เองด้วยกับเรื่องราวของสาวๆที่ชอบเหมารวมว่าผู้ชายอะมักเป็นคนไม่ได้เรื่องวอนอย่าด่วนตัดสินอย่าให้มาศึกษากันก่อนแล้วจะติดใจจ้าอย่านะอย่านะอยากได้เธอมาเป็นแฟนอยากได้เธอมาครอบก็หอบเอาเพลงใหม่มาร้องสดๆโชว์แฟนๆที่ซอยก้าวเหมือนกันสำหรับหนุ่มๆอารมณ์ดีวงเสือเล่นไฟที่มาพร้อมเพลงดีต่อใจจังหวะสนุกๆเนื้อหากวนๆไว้จีบสาวอ้าวเขาบอกว่าใครฟังแล้วจะดีต่อใจแน่นอนเจ้าค่ะ
คุณผู้ชมคะตอนนี้ก็ใกล้เข้ามาทุกทีแล้วนะคะสำหรับงานประกาศผลรางวัลเกียรติยศ Nine Entertain Award 2018แล้วเดี๋ยวปีนี้จัดขึ้นวันศุกร์ที่8มิถุนายนนะคะสถานที่ที่เดิมค่ะศูนย์ประชุมวัฒนธรรมหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยครับผมแน่นอนนะครับว่างานนี้มีทั้งศิลปินดารามาร่วมกันเพียบเลยและหนึ่งในนั้นนะคือรางวัลขวัญใจมหาชนเป็นรางวัลที่คุณผู้ชมสามารถที่จะเลือกคนที่คุณผู้ชมชอบได้เหมือนกันนะครับผมซึ่งวันนี้ฮะเราก็จะเปิดโหวตเสนอรายชื่อเหล่าคนบันเทิงที่คุณผู้ชมชื่นชอบเข้ามาเป็น1ใน9รุ่นรางวัลขวัญใจมหาชนปีนี้ไปครองนะฮะกติกาจะเป็นยังไงไปติดตามพร้อมกันเลยครับขอเชิญส่งรายชื่อศิลปินดาราที่คุณชื่นชอบเพื่อลุ้นรางวัลขวัญใจมหาชนนายเอ็นเตอร์เทนอเวอร์ด2018พิมพ์ชื่อแล้วส่ง SMS มาที่411-1999ครั้งละ6บาทวันนี้ถึง14พฤษภาคมนี้ประกาศผล9คนบันเทิงเข้ารอบสุดท้าย15พฤษภาคมจำเพลงนี้ได้มั้ยอะไรฮะ9ไปพร้อมคุณโอ้จำได้สิครับมี2เวอร์ชั่นใช่มั้ยมีเวอร์ชั่นที่แสตมป์อภิวัฒน์ร้องกับลุลาร้องครับซึ่งผลตอบรับก็โอเคเนาะใช่นี่ๆวันนี้เรามีของใหม่มาให้ดูกันภูมิใจเสนอครับภูมิใจเสนอ9ไปพร้อมคุณรักปักใต้นะฮะที่ได้โกไข่มาขับร้องนะฮะถ่ายทอดเป็นสำเนียงใต้ด้วยสำเนียงใต้ด้วยจะเป็นยังไงวันนี้เรามีน้ำจิ้มให้ดูกันครับผลศิลปินลาล่าลูลูฝนธนสุนทรแคนดี้ราแกนมาระเบิดความมันสร้างความสุขกันที่ตลาดเซฟวัน5โมงเย็นเป็นต้นไปของแจกเพียบชาวโคราชห้ามพลาดสนับสนุนโดยนิชินคัพนูดเดิลใหม่รสทะเลเผาน้ำจิ้มซีฟู้ดปลาแมคเคอเรลและปลาซาดีในซอสมะเขือเทศตราสามแม่ครัวผลิตภัณฑ์เป่าลมจากอินเทคอุ้ยม่วนแทะม่วนแทะม่วนหลายม่วนคักคักคุณผู้ชมครับอยากกินทางม้วนเหรอจ๊ะไม่ใช่ม้วนม่วนม้วนสนุกนั่นแหละถูกต้องนะฮะพี่เขาฟังเขาแอบไปบุกคณะเวทีคณะหมอลำปฐมบันเทิงศิลป์มานะฮะหน้าเวทีว่าสนุกแล้วข้างหลังนี่สนุกกว่าฮะรีบอกคุณผู้ชมสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพอได้ไหมครับเมื่อกี้วันนี้ครับผมพามาอยู่ที่คณะประถมบันเทิงศิลป์ครับวันนี้การแสดงยิ่งใหญ่มากบนเวทีนี้จิ๊บๆครับเห็นผมไหมเห็นขนไก่ไหมตายเป็นเล้าเลยวันนี้นะครับจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนตามผมมาครับหลังเวทีเนี่ยผมตามกลิ่นมาเลยครับกลิ่นปลานี่ทำอะไรอยู่ครับกินข้าวค่ะนำตัวก่อนคุณผู้ชมอาจจะเห็นหน้าสดอาจจะจำไม่ได้ ใครครับสวัสดีค่ะน้องไม้พัชรีค่ะนะครับสวัสดีด้วยอันนี้เพื่อนๆใช่ค่ะเขาเป็นตัวร้ายไงเป็นนางเอกเอาเหรอเป็นนางเอกเหรอชีวิตจริงเป็นนางเอกค่ะร้ายแต่ในบททานข้าวมาหรือยังคะยังเลยพอดีเลยค่ะนี่อาหารที่ชอบเลยทำเองหรือเปล่าเนี่ยป่นปลาคืออะไรครับป่นปลาเนี่ยคือแบบน้ำพริกปลาทานด้วยได้ไหมครับเอาป่นปลาแล้วกันค่ะป่นปลานี่ค่ะนี่เขาบ้างครับตามนี่ตามไปผักด้วยตามผักไปด้วยเอายัดยัดลงไปเอาตามด้วยผักบุ้งค่ะพี่เขาบ้างค่ะเป็นมารุ่นปฐมบันเทิงศิลป์ครับวันนี้เล่นเรื่องอะไรครับพี่เรื่องกิ่งกาฝากครับผมพี่ทำคนเดียวหมดเลยตั้งแต่แต่งหน้าทำผม
ช่างเขาก็ดูแลหลายคนอย่างเงี้ยครับเราก็ต้องดูแลตัวเองไปก่อนเป็นตัวท็อปได้นี่ต้องดูแลตัวเองทั้งหมดได้ต้องทำได้ทุกอย่างครับเป็นพระเอกพี่ต้องดูแลตัวเองไงบ้างครับก็ส่วนใหญ่เวลาของเราจะเป็นกลางคืนกลางวันนี้ก็คืออย่าออกมาเจอแสงเลยครับเพราะว่ามีฉะนั้นถ้าตื่นแล้วผมเป็นคนตื่นเลยตื่นแล้วไม่อยากหลับอีกครับทำอย่างนี้มาจนชินแล้วครับพอมาเป็น10ปีแล้วครับเขาติดมาลัยติดรางวัลกันเนี่ยเอ๊ะไปรายการผมเนี่ยประมาณล้านกว่าบาทล้านกว่าบาทเขาบอกว่าต่อคืนนะล้านกว่าบาทต่อใช่พี่ได้ประมาณเท่าไหร่ครับประมาณ200ครับเฮ้ยไม่ใช่ประมาณเอาเยอะสุดละครับเยอะสุดก็2,000,000-300,000ตอนนี้ครับเราอยู่กับนางเอกคณะนี้แอนอรดีครับสวัสดีครับกำลังแต่งหน้าเลยค่ะเป็นวัยรุ่นอย่างนี้สนใจยังไงครับกับหมอลำเรื่องหมอลำเนี่ยเป็นอะไรที่มันไม่เชยเลยนะคะส่วนมากวัยรุ่นก็จะบอกอุ้ยเชยเป็นคนอีสานแต่ว่าแบบเมื่อกี้ฟังหมอลำมาแต่ว่าไม่เชยค่ะก็เลยอยากจะเป็นเหมือนตัวแทนที่ทำให้วัยรุ่นหันมาดูหมอลำมากขึ้นแอนเข้ามาถือว่าฉีกกฎแบบนางเอกหมอลำแบบเดิมๆเลยก็นิดนึงตามยุคตามสมัยค่ะหมอลำแต่ก่อนนี่อาจจะแบบทำทรงเดียวทรงผมทรงเดียวนะแต่วิวัฒนาการคือมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆค่ะจากแต่ก่อนนี้ก็ไม่มีแบบชุดสวยอะไรขนาดนี้เราก็เดี๋ยวเรามาปรับเปลี่ยนแล้วกันว่าหมอลำไม่จำเป็นต้องทำผมทรงเดียวนะคะเราก็จะมาประยุกต์ดัดแปลงไปตามความชอบของเราก็จะมีของขวัญพิเศษอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นมาลัยน้ำใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะอะไรเก็บไว้ถ้าได้เยอะสุดน่าจะเป็น70,000แค่นั้นใช่ค่ะ70,000นี่เยอะสำหรับแอนมากนะคะแต่ว่าคือพี่ๆเขาจะได้แบบโอ้โหได้เยอะกันอยู่แล้วนี่ครับคือความยิ่งใหญ่ความอลังการครับที่ประถมบันเทิงศิลป์จัดให้จัดเต็มแน่นอนวันนี้ครับหมดเวลาของผมแล้วผมขออนุญาตไปเต้นก่อนนะครับลาไปแล้วครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยใหม่ Isuzu X Series แรงสุดขีดเต็มสปีด 1000X ผมว่านะทรงอย่างพี่ฟางเนี่ยเหมาะจะเป็นหางเครื่อง ดูอยู่หรือเปล่าเนี่ยพี่ฟังคุณผู้ชมมาตอนนี้หมดเวลาแล้วนะเดี๋ยวเราจะลากันด้วย MV สายความสุขนะครับแล้วก็สำหรับช่วงนี้อย่าลืมหาอะไรอร่อยทานนะครับผมเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ